กลับเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด่วนที่สุดนะครับจากพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐพรุ่งนี้นายกไม่สมควรที่จะไปนั่งหัวโต๊ะในการร่วมประชุมหารือกับพรรคการเมืองที่จะมีการจัดให้มาปรึกษาหารือกันเลือกการเลือกตั้งเหตุผลนะครับเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลท่านถึงไม่ได้ประกาศนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐและในขณะเดียวกันท่านจะเป็นทั้งผู้กำกับและผู้แสดงคงไม่ได้นะครับท่านต้องเลือกแล้วนะครับเลือกว่าท่านจะเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้กำกับนะดีที่สุดก็คือว่าท่านพลเอกประยุทธ์วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐจะเชิญท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่รัฐมนตรีของท่าน4คนนะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีอื่นๆนะครับผู้ช่วยด้วยประมาณ8คนนะครับที่ไปตั้งพรรคพลังประชารัฐก็เป็นที่ครหากันไปทั่วแล้วว่าท่านพูดถึงเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับท่านพูดเชิญทุกคนว่าเอาประเทศชาติก่อนได้ไหมนะฮะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2559ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครเอาประเทศชาติก่อนนับหนึ่งกันใหม่โอกาสของท่านแล้วครับที่จะนับหนึ่งกันใหม่เอาประเทศชาติมาก่อนพรุ่งนี้นะครับท่านไม่ต้องไปสโมสรของทัพบกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกกต.นะครับเพราะท่านแบ่งรับแบ่งสู้ในการที่จะรับเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐมนตรีของท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วนะครับงั้นการที่ท่านจะไปนั่งหัวโต๊ะก็คงไม่มีใครเข้าไปร่วมสักกายกรรมด้วยเราไม่เกิดความไม่ชอบธรรมเหตุการณ์นี้นะครับมันจะเหมือนเหตุการณ์เมื่อปี49นะครับวันที่2เมษาที่ให้มีการเลือกตั้งหลังจากยุบสภาวันที่23กุมภานะครับวันที่24ฝ่ายค้านก็มารวมตัวกันแล้วประกาศบอยคอตนะไม่ลงเลือกตั้งมันให้เตือนเงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกก็คือว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งภายใน37วันคนจะลงเลือกตั้งลงไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับว่าจะต้องอยู่ในพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า90วันเมื่อพรรคฝ่ายค้านรวมตัวกันใช่ไหมครับไม่ลงเลือกตั้งมันก็เกิดเงื่อนไขที่2นะครับลงพักเดียวเห็นไหมครับลงพักเดียวนะฮะเมื่อลงพักเดียวก็ต้องได้ 20% นะฮะอันนี้หมายถึงว่าเหตุการณ์วันนั้นแต่เหตุการณ์สำหรับวันพรุ่งนี้นั้นก็คล้ายๆกันนะครับก็มีการรวมตัวกันแล้วนะครับว่าผมไม่ไป10กว่าพัก10กว่าพักนี่เป็นพักใหญ่นะครับไอ้พักที่มันไม่มีอนาคตพักที่มันยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยไปหรือไม่ไปมันไม่มีค่าหรอกครับงั้นท่านนายกอย่าลงประเด็นนะครับเตือนมาด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยนะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับพี่อู๊ดรักพี่ตู่นะครับในฐานะน้องที่น่ารักทำให้ไม่ต้องมาสู้รบตบมือกันระหว่างคนไทยด้วยกันนะฮะหยุดเถอะครับอย่าไปนะครับปล่อยให้หน้าที่ของกกต.เขาให้หน้าที่ของกกต.เขาหาลือกับพรรคการเมืองว่าเราพร้อมเลือกตั้งเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะวันที่24เนี่ยถึงวันที่9พฤษภามันเป็นกรอบเวลานะครับวันเนี้ยยังไงก็24กุมภาเนี่ยมันกำหนด24ไม่ได้แล้วเพราะถ้ากำหนด24ไปเนี่ยนะฮะมีจะมีปัญหาเนื่องจากว่ามันเลยไม่ครบ90วันรู้ไหมครับงั้นมันก็ต้องไปกำหนดกันว่าพรุ่งนี้เคาะจะมีการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็จะต้องนับไป90วันอย่างน้อยเพื่อให้เข้ามาลงนะครับหรือจะไปเปลี่ยนพักหรืออะไรทีขั้วเครืออะไรก็ว่ากันไปปล่อยเข้าไปนะครับท่านนายกอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
ปล่อยเป็นเรื่องพรรคการเมืองเขานะครับแล้วเหตุการณ์จะพลิกผันไปแต่ถ้าพรุ่งนี้ท่านไปบอกได้เลยนะครับเหตุการณ์ไม่ดีแน่นะครับแล้วความเสียหายก็จะเกิดนะครับนี่นะครับผมก็เลยฝากไปด้วยความเคารพรักใครที่สามารถจะเอาคลิปนี้ให้ถึงท่านตัวนายกได้รีบเอาไปเลยนะครับบอกว่าจากเลขาธิการนะครับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติพลเอกดร.กิติศักดิ์ครับจบรอรุ่น18ครับเตรียมทหารรุ่น7นะครับด้วยความเคารพรักนะครับอยากเห็นนะครับในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมานะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะไปรังเกียจรังงอนอะไรกับท่านนะครับแต่ถ้าท่านไม่หยุดนะครับแล้วท่านจะดื้อรั้นนะครับท่านปล่อยเป็นหน้าที่กกต.นะครับนะครับแล้วเขาก็เคาะกันเองว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมเสนอเลยนะครับควรจะเป็นวันที่10มีนาหรือ17มีนามันก็จะมีเวลาเกิน90วันงั้นทุกคนก็จะไปเลือกขั้วเปลี่ยนขั้วอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตั้งนะครับมันก็จะเรียบร้อยแต่ท่านไปหัวโต๊ะเราไปพูดอะไรนะครับไม่ดีนะครับเราดีที่สุดฝากด้วยนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยท่านไม่ต้องให้สัมภาษณ์ครับอยู่นิ่งๆครับปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของกกต.ได้แล้วนะครับแล้วท่านก็จะสง่างามฝากเลยนะครับด้วยความรักแล้วก็ด้วยความเคารพครับ